ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีท่านผู้บริหารหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงท่านผู้แทนองค์กรและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกปี2564หรือ Thailand World Antimicrobial Awareness Week 2021ที่หน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมจัดงานในวันนี้ซึ่งตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและดำเนินการเฝ้าระวังด้านการดื้อยาต้านจุลชีพในด้านสิ่งแวดล้อมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติซึ่งได้ร่วมขับเคลื่อนงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหรือ Antimicrobial Resistance ผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ที่1คือการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพสำหรับการปนเปื้อนยาในสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกและพบว่ามีการปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งในน้ำผิวดินน้ำทิ้งของชุมชนเช่นยาต้านการอักเสบยาแก้ปวดยาลดไขมันและยาอื่นๆที่ใช้ในการรักษาคนและสัตว์ซึ่งยาเหล่านี้เป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิตเพราะว่าสามารถสะสมและเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้นในสิ่งมีชีวิตตามห่วงโซ่อาหารที่เรียกว่า biomagnification และทำให้เกิดการที่เชื้อดื้อยาและมีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ยาต้านจุลชีพที่เคยใช้ได้ผลนั้นไม่สามารถใช้ได้ผลต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมอบหมายให้ทางกรมควบคุมมลพิษได้รวบรวมข้อมูลติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชนโรงพยาบาลและแหล่งน้ำผิวดินอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำแม่กลองโดยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและนำข้อมูลไปประกอบกับภาคส่วนอื่นๆในการจัดทำแนวทางและมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดและมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบน้ำเสียของชุมชนในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การลดการปนเปื้อนการดื้อยาต้านจุลชีพในสิ่งแวดล้อมในที่สุดผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกปี2564และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนงานของทุกภาคส่วนนั้นจะนำไปสู่การจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพที่ยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ขอบคุณครับ